ค่ะเพื่อที่จะเป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกค่ะโดยก่อนที่จะเริ่มมีการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านพิษณุโลกด้วยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการบอกเป็นครั้งแรกเลยหลังจากที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะหลังจากที่คุณแพทองธารนั้นลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีซึ่งประกอบไปด้วย1นายพันศักดิ์วิยรัตประธานที่วิญญรัตประธานที่ปรึกษานะคะ2คือนายสุรพงษ์สืบวงลีรองประธานที่ปรึกษา3คือนายสุภวุฒิสายเชื้อที่ปรึกษา4คือนายธงทองจันทรังสุขที่ปรึกษาและ5คือนายพงเทพเทพกัญจนาที่ปรึกษาโดยมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการคณะที่ปรึกษาวันนี้ถือเป็นวันแรกเลยค่ะที่คุณแพทองธารนั้นได้เดินทางเข้ามาที่บ้านพิษณุโลกนะคะเพื่อที่จะหารือร่วมกับคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการค่ะโดยท่านนายกได้เดินทางมาถึงนะคะช่วงเวลา 9:05 นวันนี้สวมชุดผ้าไทยสีครีมงาช้างเสื้อคลุมสีชมพูค่ะได้เข้าสักการะศาลท่านเท้าฮิรัญพนาศูนย์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านพิษณุโลกจากนั้นได้สักการะรูปปั้นพระนารายณ์บรรทมศีลซึ่งเป็นสัญลักษณ์พระราชทานเป็นเครื่องหมายประจำตระกูลประดิษฐานอยู่บนแผ่นศิลาในอ่างน้ำพุนะคะก่อนที่จะมีการหารือร่วมกับคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการในช่วงเวลา 10:00 นค่ะโดยหลังจากที่มีการหารือร่วมกับคณะที่ปรึกษานะคะจะเดินทางไปยังวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าวปอเพื่อที่จะรับประกาศสนียบัตรเพื่อเข้าร่วมพิธีปิดหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือว่าวปอบปรุ่นที่1นะคะพร้อมกับมอบหมายให้คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงข่าวผลการประชุมต่อสื่อมวลชนในช่วงเวลา13:00 นที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยค่ะนี่เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ